ได้เห็นโทษภัยในวัฏสงสารได้ออกจากเรือนออกจากสังคมเข้ามาบรรพชาสมบทเพื่อหวังความพ้นทุกข์เราทั้งหลายก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางให้พวกเราทั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยเฉพาะนักบวชเราซึ่งเข้ามาบรรชาสมบทอยู่ในเพศปาคาสาพัฒน์อันเป็นธงชัยของพระลานเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความตั้งใจจริงที่จะประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยมีข้อวัดต่างๆที่ไปบัดรวมกันเพื่อความอยู่เป็นสุขของหมู่คณะเพื่อความเห็นเสมอเหมือนกันมีธุดงควัตเป็นเครื่องขูดเกากิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลจุดมุ่งหมายแห่งการบวชคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของแต่ละบุคคลอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่นให้สนใจจิตใจของตัวเองให้มากในเมื่อความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมีอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคลให้เราสนใจดูแลรักษาจิตใจของเราให้สนใจที่จะหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราถึงแม้ว่าภายในจิตใจของเรานั้นยังมีความนึกคิดปรุงแต่งมีความฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆก็ตามไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องก็ให้มีปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางความกวนต่างๆหรือมีความกวนใจในเรื่องทั้งโลกในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละความห่วงความกวนใจทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือลำพังแต่เพียงจิตใจของเราเรามาผู้เดียวก็ไปผู้เดียวนั่นแหละให้มีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราอย่าให้ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นแม้ในเบื้องต้นจะมีความฟุ้งซ่านมีอารมณ์มากก็ตามแต่เราทั้งหลายก็ควรที่จะมีความอดทนมีความเพียรที่จะปลมจิตใจเรานั้นให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นหน้าที่เป็นงานของพระเราเป็นหลักในชีวิตประจำวันของเราหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรทุกๆวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนในกิริยาต่างๆให้พยายามตั้งสติขึ้นมาอยู่เสมอหาอุบายที่จะตั้งสติและลึกรู้อยู่ภายในจิตใจของเราให้ได้ในเบื้องต้นหลวงพ่อชาท่านฝึกพระใหม่คนเข้ามาบวชใหม่ท่านก็บอกง่ายๆการฝึกสติให้เรียนรู้กรรมฐานในการนั่งสมาธิการเดินจงกรมแม้แต่การตั้งสติง่ายๆเช่นขึ้นมาศาลาก็กราบพระสามครั้ง
คือเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่จะลงจากศาลาก็ตั้งสติกราบพระสามครั้งเนี่ยเป็นการพยายามทำสติมันต่อเนื่องเดินไปกุฏิขึ้นกุฏิบางทีคิดนู่นคิดนี่สติขาดก็ตั้งสติระลึกพุทโธธัมโมสังโฆ คือกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นการต่อสติจะลงจากกุฏิก็กราบพระแม้แต่สมัยก่อนพระในสมัยก่อนไปทุดง ตามป่าตามเขาบนถ้ำเดินทุดงไปในชนบทในที่ต่างๆเหนื่อยล้าบางทีก็จะนั่งพักโคนต้นไม้ถ้าสมัยก่อนก็ปูผ้าปูนั่งเสร็จแล้วก็กราบพระก่อนที่โคนต้นไม้นะไม่ได้กราบต้นไม้ไม่ได้กราบเทวดาคือระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นการต่อสติแล้วค่อยนั่งพักผ่อนทำอย่างนี้มาพระโบราณก็ทำแบบนั้นแม่เราก็ทำอย่างนั้นมาอันนี้สติเล็กๆน้อยๆเราพยายามเก็บพยายามเสริมสร้างกำลังสติคือเราต้องระลึกถึงกรรมฐานที่ถูกกับจิตของเราที่เราบริกรรมภาวนาทุกๆวันให้มากที่สุดอย่าปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับอารมณ์ที่เป็นอดีตเราต้องมีอุบายที่จะพิจารณาละความห่วงความกังวลต่างๆละอารมณ์ปรุงแต่งไปเรื่องอดีตซึ่งคิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะปัจจุบันเราอยู่ณสำนักต่างๆอยู่ที่วัดคิดไปเรื่องอดีตก็ไม่เกิดประโยชน์แม้คิดไปพรุ่งนี้เดือนหน้าคิดได้แต่คิดแล้วก็วางกลับมาอยู่ณปัจจุบันอย่าปรุงแต่งให้ทะลุออกพรรษาก็เกินไป ปรุงแต่งไปถึงปลายปีปีหน้าก็เกินไปนั้นฟุ้งซ่านกันไปยังไม่เข้าพรรษาก็ปรุงแต่งจนทะลุออกพรรษาให้มันไกลไปให้พยายามตั้งสติอยู่ณปัจจุบันความจริงการพิจารณาความตายในทุกๆวันจะเป็นสิ่งที่ตัดอารมณ์ตัดความฟุ้งซ่านเราได้ง่ายที่สุดสติก็ได้กลับมาอยู่ปัจจุบันเราลองกำหนดว่าเราจะจำวัด5ทุ่มเที่ยงคืนคือเราจะหมดลมหายใจเนี่ยก็ทำให้ตัดเรื่องอนาคตสติก็กลับมาอยู่ปัจจุบันเราจะได้ปราลบความเปลี่ยนได้มากกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นกิเลสก็คอยหลอกล่อให้ใจเราหลงไปกับความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในเบื้องต้นนั้นถ้าใจเรานั้นไม่ค่อยสงบจิตของเรานั้นไม่ค่อยเป็นหนึ่งชอบฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆจำเป็นที่ต้องมีความอดทนมีความเพียรมากในการที่จะพาร่างกายนี้เดินโยกมพาร่างกายนี้นั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันแต่ละคืนอันนี้คือการงานของเราโดยเฉพาะอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ให้สำนึกในใจว่าเราอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านชีวิตเรานั้นก็มีเพียงอยู่เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นจะทำอะไรก็ทำให้เต็มที่พยายามตัดอารมณ์ความฟุ้งซ่านต่างๆออกไปการกำหนดสติทำสมาธิภาวนาถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไป ความสงบของใจก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบของใจเกิดขึ้นกำลังของสติก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นไม่ค่อยอ่อนไหวไปกับอารมณ์สติซึ่งกำกับอยู่ที่ใจจะไม่ค่อยอ่อนไหวไปกับอารมณ์แต่ถ้าสติสมาธิอ่อนความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นใจเราก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นใจเราก็ไหลไปกับอารมณ์ความพอใจในเรื่องปัจจัยทั้ง4ต่างๆความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อสติเราอ่อนใจเราก็ไปกับอารมณ์อารมณ์ก็เผาจิตใจเราให้เราร้อน
ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจจากอารมณ์เพราะใจเราไม่รู้จักอารมณ์ใจเราเลยหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราใจเราจึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่เสมอการทำสมาธินั้นเพื่อทำให้จิตเป็นอุเบกขาทำให้จิตเป็นกลางกลางโดยความสงบของสมาธิแต่ยังไม่เป็นกลางของปัญญาถ้าเราทำจิตเราให้สงบได้จิตใจเราจะไม่ค่อยหวั่นไหวกับอารมณ์แม้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งแม้จะเกิดความพอใจเราก็จะมีสติมีสมาธิเห็นอารมณ์และพิจารณาอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางอารมณ์ได้หรือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจในรูปในเสียงหรือกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันสติสมาธิเมื่อพอทรงตัวอยู่ก็เห็นอารมณ์เกิดขึ้นในใจและมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางอารมณ์ไปเรื่อยๆอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นในใจของแต่ละบุคคลเพียงแต่เราเสริมสร้างกำลังของสติให้เข้มแข็งด้วยการทำสมาธิเราก็จะเห็นอารมณ์ชัดเหมือนน้ำทึ่งใสเราก็จะเห็นฝุ่นตะกอนที่อยู่ใต้ท้องน้ำถ้าจิตเราสงบนิ่งจิตเราก็ใสเพียงแต่มีสติเฝ้าดูจิตก็เห็นอารมณ์จะเป็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเราก็เห็นเราก็มีปัญญาพิจารณาละโดยเฉพาะพระเราก็เคยก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องการอะไรในวัตถุธาตุทั้งหลายเราจึงเข้ามาบูชาสมบัติถ้าเราต้องการทรัพย์สมบัติเราก็ทำหน้าที่การงานต่างๆภายนอกอย่าให้กิเลสออกไปในเรื่องต่างๆโดยมากมักจะไปในเรื่องปัจจัยทั้งสี่ก็ตามเราก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุตามธรรมชาติทั้งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคก็เป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคนผู้อาศัยก็เป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาศัยซึ่งกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นความโลภความทะเยอทะยานอยากก็จะดับลงไปเพราะจิตเป็นเวขาปล่อยวางแม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่เราจะไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นความพอใจในการที่จะแสวงหาธรรมในการที่จะให้ใจรู้ธรรมเห็นธรรมหรือเป็นธรรมอันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะมุ่งหวังในสิ่งนั้นแม้เป็นกิเลสก็ตามแต่เป็นกิเลสในฝ่ายที่ดีมีฉันทะในความพอใจในการที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็พิจารณาละความโลภไปได้เรื่อยๆให้มีความมักน้อยสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันให้มีความตั้งใจที่จะทำลายอารมณ์หรือละอารมณ์ออกจากใจไม่คิดว่าจะเก็บอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไว้ถ้าเห็นหน้าอารมณ์เห็นหน้ากิเลสคือเห็นหน้าอารมณ์นั่นแหละเห็นครั้งใดก็รีบจัดการเลยทำลายเลยเหมือนเป็นศัตรูตัวฉกาจ เหมือนเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติถ้าอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นอยากเก็บไว้ทำลายให้สิ้นซากความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็พิจารณาละกัดกองละลงออกไปถ้าสติสมาธิเราทรงตัวอยู่เราก็มีปัญญาพิจารณาละแต่ถ้าสติสมาธิไม่ทรงตัวอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจครอบงำเราก็จะขุ่นมัวนั้นภายในใจของเราเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นหลายชั่วโมงเป็นวันเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะทำลายอารมณ์หรือละอารมณ์เพราะฉะนั้นสมาธินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากควรทำให้เกิดให้มีขึ้นไปในใจของเราทำให้ใจเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเป็นเอกตาจิตอยู่เสมอแล้วเราจะมีกำลังสติปัญญาที่เห็นอารมณ์อย่างหยาบคือความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละ
ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละความโลภนั้นเราก็สละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องการรู้ธรรมเป็นธรรมเท่านั้นแหละความโกรธความไม่พอใจเราก็ฝึกเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันเป็นการแก้อารมณ์และมีความคาดหวังหรือมีความมุ่งหวังไว้ว่าจะไม่ให้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาต้องทันเมื่อเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นต้องดับให้เร็วที่สุดไม่เก็บไม่กักขังไว้เนี่ยสติปัญญาก็จะชำนาญในอุบายในการพิจารณาละความโลภความโกรธออกจากใจแม้นความพอใจซึ่งเป็นของหยาบแต่เป็นของละเอียดถ้าสติปัญญาเราไม่ละเอียดก็เห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจแล้วเราก็จะติดจะหลงอยู่ใจเราเกิดความพอใจใจเราก็ไหลไปกับอารมณ์ใจเราเกิดความไม่พอใจก็ไหลไปกับอารมณ์แต่ถ้าสติสมาธิตั้งมั่นสติปัญญาก็เห็นอารมณ์และมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจอารมณ์ต่างๆก็ดับลงไปใจเราก็ว่างจากอารมณ์มีใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าบุคคลใดมีสติมีสมาธิทรงตัวเราจะเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ใจของเราแต่ถ้าเราเผลอสติขาดสติอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นและหลงไปกับอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องต่อสติทำสติให้มันต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับความฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิกำลังของสติก็เกิดขึ้นเมื่อกำลังของสติเกิดขึ้นเราก็มีปัญญาพิจารณาละอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็เข้าที่นั่งสมาธิเดินกลมเสริมสร้างกำลังของสมาธิให้เข้มแข็งขึ้นเพราะเราใช้ไปในการพิจารณาละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจสติสมาธิจ่อนตัวลงเพราะนั้นเราต้องชาร์จแบตเตอรี่คือชาร์จสมาธิหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิหาโอกาสเวลาเดินจงกรมสติสมาธิก็แนบแน่นอยู่ที่ใจเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิความสงบก็ค่อยๆทรงตัวนานขึ้นระหว่างที่ความสงบทรงตัวเราจะมีสติที่เห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจแล้วเราจะมีปัญญาที่จะละอารมณ์ออกจากใจถ้าสติเราอ่อนลงเราก็รู้ไม่เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันกิเลสเราก็ต้องหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินโกมิกทำให้มากเจริญให้มาก ความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิหรือจากการเดินโกมิกแม้นออกจากยาบทนั่งสมาธิแม้นออกจากยาบทเดินโกมิกความสงบก็จะทรงตัวอยู่เป็นชั่วโมง เป็น2ชั่วโมงเมื่อสติสมาธิทรงตัวอยู่เนี่ยความสงบมีอยู่ภายในใจของเราเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นเราจะเห็นและมีปัญญาพิจารณาละไปเรื่อยๆจะชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็ละได้หมดถ้าสมได้ครึ่งวันก็ยิ่งดีเมื่อสติอ่อนก็ต้องเสริมนั่งสมาธิเดินกลมช่วงบ่ายเมื่อสติสมาธิทรงตัวก็เห็นอารมณ์เห็นกิเลสตลอดทั้งวันและมีปัญญาละกิเลสตลอดทั้งวันละอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์พอตอนช่วงบ่ายช่วงคืนพอเราจะนั่งสมาธิอารมณ์มันน้อยมันก็สงบได้ง่ายพอเราจะเดินยังกรมเดินไม่เท่าไหร่จิตก็สงบเพราะอารมณ์มันน้อยเพราะเราขจัดอารมณ์มาตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นหรือกลางคืนการทำสติทำสมาธิก็ทำได้ง่ายเพราะเราขจัดละความกวนใจที่เป็นอดีตละความกวนใจที่เป็นอนาคตมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติเฝ้าดูใจเราอยู่เสมอก็เห็นอารมณ์เมื่อเราชำระอารมณ์ออกจากใจของเราทุกๆขณะจิตใจเราก็ว่างจากอารมณ์ตื่นเช้าขึ้นมาใหม่จะตื่นจากจำวัดตีสองตีสามก็แล้วแต่สติก็จะเด่นชัดขึ้นมาเพราะเมื่อวานเราทำทั้งวันสติมันจะต่อเนื่องถึงแม้จะอ่อนไปบ้างก็ตามแต่สติมันจะเด่นชัดเราก็กำหนดสติอยู่ในใจของเรานั่นแหละดูความคิดดูอารมณ์ในขณะที่เราทำกิจธุระส่วนตัวต่างๆเรายังไม่สำรวมในบทนั่งสมาธิเดินยังคงก็ตามก็มีสติ
กำกับจิตใจของเราคือดูอารมณ์ภายในใจของเรานั่นแหละถ้าเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาละไปโดยมากเมื่อเราอยู่ไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ไม่ค่อยเกิดจะเป็นความคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเท่านั้นแหละถ้าเราพยายามมีสติเฝ้าดูอารมณ์เราก็เห็นอารมณ์และมีปัญญาค่อยๆพิจารณาไปเมื่อเราทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเข้าที่เดินในกรมของเรา กำหนดสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องต่อไปเนี่ยสติสมาธิก็เข้มแข็งขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นเมื่อเราเดินในกรมเมื่อยเราจะนั่งสมาธิจิตเราก็สงบเพราะเราขจัดอารมณ์ออกจากใจเรื่อยเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเราจะไปบิณฑบาตทำอะไรก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดเพราะว่าสติที่ทำให้ต่อเนื่องก็ส่งเสริมให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นออกจากบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินกรมสมาธิก็ส่งเสริมให้สติเข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นเพียงแต่ตั้งสติมาดูใจของเราดูความคิดไปในใจของเราเราก็เห็นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละไปอีกละไปเรื่อยๆมีกี่อารมณ์ก็ละให้หมดให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของลมละไปทั้งวัน เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ เราก็ลองใช้กำลังของสมาธิฝึกซ้อมยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเพื่อที่ตัดกิเลสทำลายกิเลสทำลายความยินดีในกามทั้งหลาย เพราะใจนี้เคยหลงคิดว่าร่างกายตนเป็นสิ่งที่สวยงามร่างกายบุคคลหนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามเราจะมาแก้กิเลสทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของจิตย้อนมาพิจารณากายในกายตนเห็นรูปร่างกายบุคคลอื่นไม่ว่าชายว่าหญิงก็ลองกำหนดสติสมาธิปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นจะกำหนดพิจารณากายในกายตนในเบื้องต้นนั้นเดินยังคงให้สงบหรือนั่งสมาธิให้สงบแล้วก็พิจารณาในบทนั่งสมาธิหรือพิจารณาในบทเดินโยคมเมื่อจิตสงบมันก็จะพอเห็นได้ชัดค่อยๆใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ควรให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายเราในเบื้องต้นอาจจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่สะอาดจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่สดสังเวชยังไม่ปล่อยวางก็ไล่พิจารณาส่วนอื่นๆไปทีละส่วนทีละส่วนไล่พิจารณาไปเรื่อยๆแต่ให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตพิจารณาอยู่เรื่องใดอยู่เรื่องของร่างกายก็ไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นให้อยู่ในเรื่องของการพิจารณาร่างกายถ้าจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นแสดงว่ากำลังของสติสมาธิไม่พอให้หยุดการพิจารณาแล้วกลับมากำหนดสติทำสมาธิใหม่ถ้าจิตสงบในบทนั่งสมาธิเดินกลมก็พอที่จะพิจารณาร่างกายเห็นเริ่มจากการพิจารณาในบทนั่งสมาธิหรือเดินกลมพอจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าพิจารณาไม่เห็นก็พักจิตเข้าสู่ความสงบใหม่ถ้าพิจารณาเห็นก็พิจารณาแยกแยะร่างกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนตนจิตก็จะเกิดความสดสังเวชและเข้าสู่ความสงบและปล่อยวางการพิจารณาและพักจิตในความสงบแม้จะออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือออกจากอิริยาบถเดินจงกรมก็มีสติเข้มแข็งขึ้นมีสติควบคุมใจของเราทุกขณะจิตถ้าเผลอสติบางครั้งหรือบางการเวลาก็ช่างเขาพยายามตั้งสติคุมได้เท่าที่จะได้ถ้าสติสมาธิต่อเนื่องในอิริยาบถทั่วไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรแม้นตาเห็นรูปก็สามารถที่ใช้ปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงของรูปภายนอกได้ด้วยกำลังของสติปัญญาซึ่งฝึกซ้อมพอสมควรแต่ถ้ากำลังสติปัญญายังไม่คมก็ต้องรับสติปัญญาด้วยการทำสมาธิต้องรู้ในใจของเราว่ากำลังของสติปัญญามันคมพอไหมที่จะพิจารณาทำลายรูปภายนอกถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังพิจารณาแล้วสติปัญญาไม่คมเหมือนมีดมันทื่อมันฟันกิเลสไม่เข้ากิเลสมันเหนียว
เราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิใหม่เมื่อมีกำลังแล้วลองใช้สติปัญญาไปฟันใหม่ฟาดฟันกิเลสทำลายความโลภทำลายความโกรธทำลายความยินดีในกามทั้งหลายนี่แหละเราสามารถพิจารณาได้หรือสติสมาธิทรงตัวในยบททั่วไปเนี่ยแม้แต่พิจารณากายในกายตนเราก็ยกขึ้นมาพิจารณาได้มันก็จะเกิดความเพลิดเพลินถ้าสติกำลังสติสมาธิทรงตัวการพิจารณากายในกายมันก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้จิตก็เกิดการปล่อยวางเกิดการสดสังเวชเกิดการปล่อยวางแม้จะปล่อยวางเพียงชั่วคราวก็ตามแต่มันจะส่งเสริมให้มีพลังของสติปัญญาเข้มแข็งขึ้นแนบแน่นขึ้นสติสมาธิแนบแน่นอยู่ที่ใจมันจะต่อเนื่องกันไปนี้ไปเรื่อยๆมันก็เพลินในการที่จะมีความเพลิดเพลินในการที่จะทำลายกิเลสมีความเพลิดเพลินในการที่จะหาโอกาสหาเวลาปรารภความเพียรเพราะนั่งสมาธิมันก็สงบเดินกบก็สงบมันก็เกิดความสงบเยือกเย็นใจเป็นเครื่องอยู่ของพระเราคือความสงบของสมาธิจิตใจมีปิติมีความแช่มชื้นมีความเบิกบานมีความสงบเยือกเย็นใจมีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาทำลายอารมณ์หรือละกิเลสไปในใจของเราได้อยู่เสมอสติปัญญาก็จะมีความชำนาญในการที่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ชัดและปล่อยวางได้ง่ายทำให้จิตเป็นกลางอยู่เสมออารมณ์ต่างๆก็เบาลงไปน้อยลงไปจะมีความโลภก็พิจารณาละให้มันน้อยลงไปจะมีความโกรธความไม่พอใจก็พิจารณาให้มันน้อยลงไปให้มันบางไปทุกๆวันตื่นเช้ามาเจอหน้ากิเลสก็จัดการพิจารณาทุกวันมีลมความโลภก็พิจารณาละไปมีลมความโกรธก็พิจารณาละออกไปเจอหน้ากิเลสมีความยินดีในกามทั้งหลายก็พิจารณาละออกไปอยากเก็บอยากกักขังอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสไว้ความชำนาญของสติปัญญาก็จะชำนาญในการพิจารณาละอารมณ์และที่สุดเมื่อจิตว่างอยู่เสมอก็พิจารณากายในกายนี่แหละถ้าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนหรือพิจารณาการ32เนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายหรืออนุโลมปฏิโลมไปแต่ละส่วนถ้าเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกาย มันก็เกิดความชำนาญมากขึ้น ในการที่จะมีสติปัญญาพิจารณากายในกายเพราะมันฝึกซ้อมอยู่เสมอศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวสติปัญญาก็มีความชำนาญในการพิจารณากายในกายจิตก็ค่อยๆปล่อยวางไปแม้นเบื้องต้นจะปล่อยวางชั่วคราวก็ตามแต่มันจะเห็นว่าการพิจารณากายในกายและถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้แม้นเพียงชั่วคราวมันก็จะเชื่อว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อที่ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีกามทั้งหลายเมื่อเราพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ตัวตนสักครั้งหนึ่งมันก็จะรู้จักแล้วว่าเออมันทำให้สติสมาธิเข้มแข็งขึ้นทำให้ใจเข้มแข็งขึ้นทำให้อารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบรรเทาบางลงมันก็จะรู้ได้ตัวเองด้วยตัวเองมันจะเป็นปัจจตังรู้ขึ้นมาเฉพาะตัวเองแล้วมันจะมีความมั่นคงในทางดำเนินแห่งการที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสความลังเลสงสัยมันก็น้อยลงไปเพราะเราไปบัดรู้เห็นได้ด้วยตัวเองเมื่อสติสมาธิต่อเนื่องขึ้นการพิจารณาลมภายนอกก็พิจารณาได้ง่ายจะพิจารณาละความโลภ ก็พิจารณาละได้ง่ายจะพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจก็พิจารณาละได้ง่ายแม้อารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนก็ละได้ง่ายเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็เข้ามาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจะพิจารณาละเอียดขึ้นจะพิจารณาสุภาพกรรมฐาน ก็กำหนดพิจารณากายเราเป็นโครงกระดูกบ้างเป็นอสุภาพเน่าบ้างเป็นสุภาพแห้งบ้างก็พิจารณาได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายไปของร่างกายนี้หรือจะพิจารณารูปภายนอกคือร่างกายบุคคลอื่นจะกำหนดพิจารณาสุภาพกรรมฐานจะกำหนดเห็นเป็นโครงกระดูกก็ตามจะเป็นซากศพก็ตามซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็ตามก็สติสมาธิปัญญาทรงตัวก็พิจารณาได้พิจารณาในบททั่วไปนั่นแหละเมื่อจิตเห็นก็จะปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น
ในรูปภายนอกแม้รูปกายตนก็จะปล่อยวางสติปัญญาก็จะพิจารณาเรื่อยๆมีรมก็พิจารณารมจิตว่างจากลมก็พิจารณากายดำเนินไปในเส้นทางนี้กิเลสก็บางลงบางลงเนี่ยถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบเขาก็จะตัดกิเลสไปเรื่อยๆทำลายกิเลสไปเรื่อยทำให้อารมณ์บางลงกิเลสบางลงจนกระทั่งสติปัญญาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนร่างกายที่เป็นอดีตมาถึงปัจจุบันก็ไม่เที่ยงร่างกายปัจจุบันจะแปรเปลี่ยนไปอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในกายปัจจุบันก็ไม่เที่ยงเห็นทั้งกายอดีตกายอนาคตกายปัจจุบันมันไม่เที่ยงจิตก็ถอนถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพราะมันรู้รอบพิจารณาจนรู้รอบในเรื่องร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นเข้าใจทั่วถึงถ้าเข้าใจทั่วถึงเมื่อไหร่มันก็สิ้นสุดการพิจารณากายในกายตนก็ละวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายได้อารมณ์ต่างๆก็บรรเทาบางไปจนกระทั่งดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายให้สนิทให้สิ้นไปจากใจใจเขาว่าง นี่แหละที่เขาเรียกว่าใจว่างว่างตรงนี้ว่างด้วยปัญญาที่ละกิเลสออกไปตอนแรกเบื้องต้นก็ว่างด้วยสมาธิด้วยกำลังของสมาธิทำให้ใจว่างจากอารมณ์แต่เมื่อบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเต็มที่ละกิเลสความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายออกใจเขาว่างว่างจากอารมณ์ที่เป็นกิเลสคือว่างจากอารมณ์ความโลภว่างจากอารมณ์ความโกรธว่างจากอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่รสสัมผัสว่างจากอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายนี้เรียกว่าว่างไหมใจไม่มีอารมณ์มีอารมณ์ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอารมณ์ก็เกิดขึ้นก็ดับไปนั่นแหละจึงเรียกว่าว่างจริงการพิจารณาร่างกายก็สุดสิ้นหรือสิ้นสุดแห่งการพิจารณาจะพิจารณาอะไรล่ะจะพิจารณาทำไมก็หมดสงสัยแล้วมันก็ปล่อยวางมันเองนะจิตก็ไม่อยากพิจารณาหรอกมันเข้าใจทั่วถึงแล้วเนี่ยจิตจึงว่างจึงบอกว่าจิตว่างในระดับนี้เป็นจิตที่สะอาดยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ละเอียดขึ้นศีลก็ทรงตัวเป็นปกติสมาธิจะละเอียดขึ้นเพราะว่าอารมณ์มันไม่มีอารมณ์มันน้อยการกำหนดสติทำสมาธิอารมณ์ของสมาธิความสงบของใจก็จะละเอียดขึ้นจะเป็นรูปฌานรูปฌานความสงบขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะเด็ดขึ้นไปตามลำดับสติปัญญาก็จะเด็ดขึ้นจากการไม่เห็นกิเลสในใจซึ่งใจนี้หลงมันยึดมั่นถือมั่นในอาการของใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นใจมันไม่เห็นกิเลสหรอกจะเป็นความสุขส่วนละเอียดก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสเห็นว่าเป็นใจเราความจำได้ไหมรู้ก็เห็นว่าเป็นใจเราเนี่ยมีความจำก็ใจเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีต่างๆก็เป็นใจเราการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจเราหมดเนี่ยมันไม่เห็นว่าเป็นกิเลสหรอกไม่เห็นว่าเป็นกิเลสเพราะจิตในเวทนาของจิตสัญญาสังขารวิญญาณของจิตว่าเป็นจิตมันยึดหมดเลยมันยึดมาเป็นที่จิตหมดเลยมันไม่ปล่อยวางหรอกมันปล่อยวางแต่ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายในปัจจุบันจิตมันยึดเพราะมันเคยดูกิเลสดูอารมณ์มันเห็นอารมณ์ชัดความโลภเห็นชัดมันก็ละทำลายจนหมดเห็นลมความโกรธชัดก็เห็นอารมณ์ก็ทำลายจนหมด เห็นอารมณ์ความดีในกามทั้งหลายมันเกิดขึ้นในใจชั้นก็เห็นก็ใช้สติปัญญาทำลายจนหมดจนมันรู้สึกว่างแล้วไม่มีอารมณ์หน้าไหนไม่มีกิเลสหน้าไหนจะปรากฏขึ้นในใจให้สติปัญญาจัดการได้เลยเนี่ยเหลือแต่ใจดวงปัจจุบันซึ่งใจหลงคิดว่าเป็นใจเนี่ยก็เลยไม่คิดว่าจะทำลายเพราะทำลายอะไรมองก็ไม่เห็นความโลภมองไปก็ไม่เห็นความโกรธมองไปก็ไม่เห็นความยินดีในกามทั้งหลายก็เลยไม่สนใจที่จะทำลายกิเลสส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในใจเพราะใจมันว่างมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันวางอดีตวางอนาคตแต่มันกลับหลงไปยึดปัจจุบันด้วยความหลงซึ่งสติปัญญายังไม่แยบคายละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางได้แต่ยังละเอียดใจที่หลงมันยังละไม่ได้เพราะมันยึดไว้มันห่วงไว้เป็นใจเจ้าของมัวแต่มองหากิเลสภายนอกไม่เห็นแต่ก่อนเคยเห็นแต่เครื่องบินมาก็ยิงขีปนาวุธทำลายได้จะเรือเดินสมุทรเรือลบเรือพิฆาตมาก็ยิงตอร์ปิโดไปได้มันเห็นชัดเนี่ยแต่
แต่กิเลสส่วนละเอียดมันไม่ปรากฏมันปรากฏขึ้นแป๊บเดียวหายไปสติปัญญาไม่ทันหรอกสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดพอก็ไม่ทันเพราะมันไม่เห็นว่าความสุขส่วนละเอียดความว่างเป็นกิเลสความจำได้ไหมรู้ที่คุ้นเคยว่าเป็นกิเลสพ่อคิดว่าเป็นใจเจ้าของความนึกคิดการนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่เป็นกุศลก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสมันเป็นเห็นว่าเป็นใจที่มีเมตตาใจที่มีเมตตาเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้เห็นว่าเป็นกิเลสการรับรู้ต่างๆที่เคยรับรู้ก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นกิเลสเพราะเป็นการรับรู้ของใจครูบาอาจารย์ท่านจึงกล่าวว่าที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาติจิตที่ติดผู้รู้ในปัจจุบันว่าเป็นจิตนั่นแหละ คือจุดต่อมแห่งผู้รู้นั่นแหละคือภพคือชาติสติปัญญาถ้าไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนและปล่อยวางไปก็ติดอยู่นั่นแหละยึดในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดก็ไม่คิดจะทำลายหรอกเพราะไม่รู้จะทำลายอะไรจะทำลายใจตัวเองเหรอจะทำลายใจตัวเองเหรอเพราะจิตมันหลงคิดว่าเป็นใจจะทำลายใจตัวเองก็ไม่กล้าทำลายจะทำลายได้ไงทำลายใจตัวเองมันจะเหลืออะไรใครจะกล้าทำลายความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลซึ่งเป็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจที่คุ้นเคยมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินั่นแหละมันคุ้นเคยกันไม่อยากพิจารณามองแต่ความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายทำลายหมดสิ้นแล้วมันเลยว่างว่างก็เลยมาติดอยู่ความว่างจะเป็นความสงบเป็นรูปฌานรูปฌานก็ติดอยู่ตรงนั้นเพราะมันเป็นยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตศีลทรงตัวสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดจึงจะเห็นการกระเพื่อมของกิเลสส่วนละเอียดกระเพื่อมคล้ายๆอาการของจิตนะที่มันเกิดขึ้นจากเหมือนกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจนะมันเกิดขึ้นมันอย่างหยาบมันเห็นชัดแต่อย่างละเอียดเนี่ยมันกระเพื่อมนิดนึงสติปัญญาละเอียดมันจะเห็นนิดนึงเวทนาความสุขเกิดขึ้นดับความจำเกิดขึ้นดับความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นดับการรับรู้เกิดขึ้นดับมันเริ่มเห็นการกระเพื่อมของขณะจิตที่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งออกจากจิตสติปัญญาถ้าเห็นมันก็จะพอจับเงื่อนได้ว่าจะพิจารณาอะไรถ้าไม่ศึกษาไม่มีครูบาอาจารย์หลงเนี่ยหลงงงอยู่แน่สติปัญญาต้องละเอียดมันจึงเห็นเองเนี่ยถ้าพอศึกษาแนวทางที่ก็อาจจะดีนะถ้ารู้จักแนวทางแต่ไม่รู้จักแนวทางก็งมไปสติปัญญาก็พิจารณาละเอียดก็ถึงจะเห็นเวทนาความสุขละเอียดก็เกิดขึ้นก็ดับไปมันเริ่มเห็นว่าไม่ใช่จิตความจำได้ไม่รู้ซึ่งเคยหลงยึดว่าเป็นจิตมันก็จะมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันปรุงแต่งขึ้นนะจึงบอกว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตมันเป็นเรื่องการปรุงแต่งของสังขารซึ่งใจเคยหลงคิดว่าเป็นใจหรือเป็นจิตสิ่งที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่จิตทุกสิ่งทุกอย่างคิดอะไรไปก็ไม่ใช่จิตคิดในเรื่องบุญเรื่องบาปก็ไม่ใช่จิตเป็นเพียงอาการแล้วจะกล้าทำลายไหมล่ะสังขารตัวนี้แหละที่มันปรุงแต่งในเรื่องที่ดีความสุขเยือกเย็นใจกล้าทำลายไหมสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดก็ไม่กล้าทำลายหรอกเก็บไว้สงวนไหมรักสงวนไหมนี่แหละองคลักษ์คู่บัลลังก์กอบกู้อิคลาดมาด้วยกันสุดท้ายแล้วองคลักษ์เป็นกิเลสเป็นอวิชชาจะกล้าตัดหัวไหมจะกล้าทำลายไหมวิญญาณการรับรู้ต่างๆเรียกผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์จิตก็จะจับผู้รู้ตรงนี้เป็นผู้รู้ผู้ที่บริสุทธิ์แต่ความจริงยังไม่บริสุทธิ์เป็นผู้รู้ซึ่งเป็นจุดต่อของผู้รู้มันไม่ใช่จิตที่แท้จริงนั่นแหละมันละเอียดขนาดนั้นนะผู้รู้มันซ้อนกันอยู่ต้องทำลายผู้รู้จึงจะเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาสติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาตามสมมุตินี่แหละที่กล่าวกันเป็น5อย่างเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างหยาบที่สุดก็คือรูปสติปัญญาเห็นแล้วปล่อยวางไปอย่างละเอียดก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งจิตยึดว่าเป็นจิตถ้าสติปัญญาละเอียดจึงเห็น
การกระเพื่อมของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์หรือเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนพูดเหมือนง่ายนะเราสมาศึกษาพิจารณาขันธ์5เหมือนง่ายและจะทำลายจะละเหมือนง่ายแต่ถ้ากำลังของศีลสมาธิปัญญาไม่มีกำลังหรือไม่เต็มรอบได้แต่นึกคิดเอาว่าจะพิจารณาขันธ์5มันละไม่ได้สักอย่างถ้าไม่มีกำลังของสมาธิและปัญญานี่การพิจารณาสติปัญญาก็ละเอียดเห็นอาการของจิตเกิดขึ้นระดับ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 ไปภาษาธรรมเรียกว่าเกิดกับดับพร้อมเกิดกับดับมันพร้อมกันเห็นเหมือนฟ้าแลบมันเร็วเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันเร็วไม่ต้องพิจารณาอะไรเห็นความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆเหมือนการพิจารณากายพิจารณาซ้ำๆซักซ้ำการพิจารณาจิตก็พิจารณาซ้ำๆซักซ้ำเหมือนกันจะเป็นเวทนาเกิดขึ้นกระดับไปจะเป็นสัญญาเกิดขึ้นกระดับไปจะเป็นสังขารเกิดขึ้นกระดับไปจะเป็นวิญญาณการรับรู้เกิดขึ้นกระดับไปสติปัญญาต้องเห็นจนเต็มรอบเขาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนซ้ำๆจนเต็มรอบเขาจึงจะปล่อยวางตัดกิเลสตัดความหลงวิชาทำลายวิชาตัดขาดขาดออกออกจากใจก็เป็นอิสระใจก็เป็นอิสระขันธ์รูปก็อยู่ส่วนรูปเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่เข้าไปเป็นสมมุติขึ้นมาเป็นสมมุติเป็นปกติแล้วแต่ใจเราหลงไปยึดเองเมื่อจิตเป็นอิสระก็เป็นครูบาอาจารย์เก่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือความรู้ที่บริสุทธิ์ก็ได้ความบริสุทธิ์ของจิตที่ดับความหลงให้สิ้นไปจากใจเป็นความบริสุทธิ์ของจิตหรือภาษาสมมติทั้งโลกเรียกว่าดับความโลภดับความโกรธดับความหลงคือการทำให้แจ้งถึงปฏิบัติคือดับกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลนี่แหละหนทางการปฏิบัติในการบรรพชาสมบทมาก็เพื่อที่จะทำให้แจ้งถึงปฏิบัติคือจุดมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรอย่าท้อถอยอย่าปล่อยวันเวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่เป็นนานๆก็เกิดความคุ้นเคยนะบางทีใช้ชีวิตอยู่ในเพศนักบวชนานๆก็เกิดความคุ้นเคยเราต้องกระตุ้นเตือนจิตใจเอาบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในการประพฤติบัติในทุกๆวันถึงเวลามันขี้เกียจก็บังคับมันไปเดินโยมมันขี้เกียจเขาบังคับมันนั่งสมาธินี่แหละต่อสู้กับกิเลสในใจเจ้าของไม่ได้ต่อสู้คนอื่นไม่ได้ต่อสู้กับคนอื่นคนภายนอกให้ต่อสู้กิเลสภายในใจของเราเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาหลายกลับหลายกันเอามันให้สิ้นซากในปัจจุบันชาติแค้นก็ให้แค้นความโลภซะที่มีในใจเจ้าของแค้นก็ให้แค้นความโกรธความอาฆาตบาทที่มีในใจเจ้าของจะแค้นก็ให้แค้นความยินดีในกามทั้งหลายให้ตั้งใจว่าทำยังไงจึงทำลายมันได้ไม่ต้องไปทำลายบุคคลอื่นหรอกทำลายกิเลสในใจของเราเนี่ยให้มีความอดทนมีความเพียรต่อสู้กิเลสมันก็มีคนมันยามกันนะมันก็ร้อยสรรพันคมมันมีคนมันยามันในการที่หลอกจิตใจให้นิ่งนอนใจให้ตายใจถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่ทรงตัวไปในแต่ละขั้นตอนก็อย่าหวังที่จะไปทำลายกิเลสศีลมันเหมือนเป็นปกตินะสมาธิต้องบำเพ็ญให้มากแล้วลองใช้กำลังของสมาธิด้วยกำลังสติปัญญาไปพิจารณาทำลายกิเลสที่มันมีอยู่ในใจจดจ้องหาทางทำลายตลอดเหมือนสมณีที่สอนอาจารย์ที่เป็นพระพุทธชนสมณีนารันสอนอาจารย์ปุโชตโพธิรัตน์ให้พิจารณาทำลายกิเลสเหมือนจอมปลวกมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีทางเข้าออกอยู่6ทางมีอสรพิษหรือขออภัยตัวเหี้ยหรือตัวงูเห่าอยู่อาศัยอยู่นั่นแหละอาศัยอยู่ในรูจะจับตัวเหี้ยหรืออสรพิษงูเห่าเนี่ยแล้วก็ปิดรูสัก5รูเหลือไว้รูเดียวคอยจดจ้องคอยจับรูตรงนั้นน่ะคอยจับมันเดี๋ยวมันเข้าออกตรงนั้นก็จะทำลายฆ่าสัตว์ร้ายได้เนี่ยคนเราก็มี
าหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายให้มีสติดูที่ใจนะให้มีสติดูที่ใจช่องเดียวนี่แหละสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและมีสติเฝ้าดูที่ใจกิเลสไม่ได้ออกทางตาหูจมูกลิ้นกายหรอกอันนั้นเป็นเพียงสะพานเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่านั้นแหละกิเลสโผล่มาที่ใจความโลภโผล่ที่ใจไม่ได้โผล่จากลูกตาความโกรธก็ไม่ได้โผล่จากรูหูมันโผล่ขึ้นที่ใจความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายให้สำรวมมีสติเฝ้าดูใจเรานะจะจับจะทำลายอสรพิษสัตว์ร้ายเนี่ยเฝ้าดูรูเดียวโผล่มาก็ฟันหัวขาดนี่อารมณ์ความโลภโผล่มาก็ฟันขาดอารมณ์ความโกรธโผล่มาก็ฟันขาดอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายโผล่มาก็ฟันให้ขาดทำลายให้หมดโผล่มาก็ทำลายเนี่ยเฝ้าดูใจที่เดียวนะนั้นต้องเสริมสร้างกำลังสติมันเข้มแข็งด้วยการทำสมาธิมันจะเฝ้าอยู่ได้มันจะไม่หนีเวรไม่หนียามไม่หนีเวรมันจะไม่ไปเที่ยวที่อื่นให้เฝ้าอยู่ที่ใจเราเนี่ยมันก็จะเห็นกิเลสเนี่ยถ้าสติไม่เข้มแข็งมันก็จะไปนู่นไปนี่ไม่อยู่ตรงปากทางที่กิเลสเข้าออกนี่แหละเพราะฉะนั้นให้มีความอดทนมีความเพียรอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยผลประโยชน์พากันปรารภความเพียรต่างคนต่างสำรวมใจอยู่ด้วยกันก็ให้มีเมตตาธรรมต่อกันไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยกันถ้ามีความจำเป็นพูดคุยกันแต่น้อยพูดแต่ความจำเป็นถ้าจะพูดคุยกันก็ให้ปรารภธรรมปรารภทั้งโลกก็อย่าปรารภให้ตัดออกไปต่างคนต่างส่งเสริมกันในการบำเพ็ญภาวนาหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาทำกิจส่วนรวมเป็นสำคัญเสร็จแล้วก็หลีกเล่นเข้าที่เดินโยกมนั่งสมาธิทำกิจส่วนรวมอยู่ก็มีสติกำกับจิตใจไปตลอดดูเฝ้าดูกิเลสในใจเรานั่นแหละทำอย่างนี้ไปทุกๆวันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ใจเรานั้นค่อยๆบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความหลงทีเล็กทีน้อยจนทำกิเลสให้มันสิ้นไปจากใจของเราในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ท่านธรรมยังโอวาทกถาสาธุกรังคถามาเสสาธุ